จ้าอยู่กับ Good Idea TV สถานีโทรทัศน์ลาวเจียงใหม่วันนี้ยุ่มยิ้มพิมพิชาพาคุณผู้ชมมาที่นี่เจ้าจังหวัดเจียงไฮ้และตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่โรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเจียงไฮ้เลยนะเจ้าแล้วก็แน่นอนเจ้าคุณผู้ชมจะได้รู้จักจังหวัดเจียงไฮ้และก็โรงแรมแห่งนี้มากขึ้นเจ้ายิ้มได้รับเกียรติจากผู้บริหารของโรงแรมเจ้าคุณไพบูลย์พี่บูลย์รุ่งโรจน์เจ้าวันนี้ท่านจะมาแนะนำแล้วก็ทุกเฮาได้รู้จักกับโรงแรมแห่งนี้มากขึ้นนะเจ้าสบายดีเจ้าคุณสบายดีครับเป็นจะได้ของเจ้าอากาศอากาศจังไฮตอนนี้ก็ยังดีอยู่จากเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอากาศมีอากาศที่เย็นหนาวซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวมาแอวเจียงไฮ้นักขึ้นนะครับในครั้งนี้ครับผมช่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่นะเจ้าครับอากาศยังหนาวอยู่ครับอยากจะให้คุณไพบูลย์เล่าถึงประวัติความเป็นมาของโรงแรมสักหน่อยนึงอ่ะเจ้าครับโรงแรมริมกกรีสอร์ทเจียงไฮ้นะครับผู้ก่อตั้งโรงแรมริมกกเจียงไฮ้คือคุณบวรชุติมาเป็นนักการเมืองของจังหวัดเจียงใหม่นะครับแล้วเป็นเจ้าของเดียวกับขันโตกแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่คือศูนย์วัฒนธรรมนะครับครับผมโรงแรมริมกกนี่สร้างขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2531รัสมัสเซตเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งเมื่อวันที่12กันยา2532นะครับซึ่งปีนี้ก็จะเริ่มครบปีที่ซาวสองนะครับซาวสองครับว่าเปิดบริการมาเมินนะเมินครับผมครับมีคุณภาพเพราะยังสามารถที่จะแบบว่าแม่นแล้วครับบริการได้อยู่แม่นแล้วครับผมโรงแรมแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ82ไร่เป็นภูมิทัศน์เป็นโรงแรมที่ได้รับการชนะเลิศประกวดจัดสวนงามที่ศูนย์ศิริกิติ์นะฮะ3ปีซ้อนนะครับผมครับสไตล์ของโรงแรมแห่งนี้ก็เป็นโรงแรมของล้านนาบวกไทยลื้อนะครับมีโดยมีห้องพักทั้งหมดอยู่256ห้องนะครับผมเป็นห้องสุพีเรียอยู่ที่146นะครับเป็นห้องสูทเนี่ย8ห้องและเป็นห้องดีลักซ์เนี่ย1ห้องนะครับผมซึ่งเอกลักษณ์ของโรงแรมนี้ก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นลักษณะการแต่งสไตล์ล้านนาบวกกับไทยลือแม่นครับแม่นครับซึ่งก็มามีที่ในเหมือนเลยแม่นครับจังหวัดเชียงไฮ้นะจ๊ะครับเจ้าแล้วก็การบริการของทางโรงแรมเนี่ยเจ้าอย่างเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีอะไรอย่างพ้องเจ้าที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมมาเจ้าก็โรงแรมของเฮาเนี่ยจริงๆแล้วในโครงการที่เฮาจะฮึ่มอัพเป็นโรงแรมที่ครบบริการของวงจรแต่ตอนนี้เขามีสถานที่รอบกว้างเรามีกิจกรรมที่จะให้ลูกค้าที่มาพักอาศัยเนี่ยสามารถเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานรอบโรงแรมได้เพราะเขามีพื้นที่ถึง82ไร่อย่างที่ว่านะครับแล้วมีสวนที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะเขามีต้นไม้ใหญ่ๆเป็นต้นไม้ยืนต้นแล้วมีสวนหย่อมที่สวยงามมากอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าสนับสนุนคนที่มาพักครับในเรื่องของสุขภาพเจ้าได้ใจเวลาพักผ่อนโดยครับผมเจ้าแล้วที่โรงแรมเองมีกิจกรรมหรือว่าไออย่างที่โรงแรมได้มีโอกาสได้จัดเตรียมให้กับผู้มาพักกับเจ้าก็ตัวนี้ก็ที่กล่าวไปแล้วคือเฮามีสระว่ายน้ําที่สวยงามและใหญ่พอสมควรแล้วก็มีสามารถเดินจ็อกกิ้งหรือวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานที่ว่าไปนะส่วนฟิตเนสกับสปาเนี่ยเฮากำลังจะทำในอัพโรงแรมเพื่อเป็น4ดาว5ดาวขึ้นได้ในโอกาสบักกี้เดือนภายในต่อไปนี้นะครับเรียกว่าเป็นปันทองว่าเป็นโครงการที่กำลังจะเริ่มทำแล้วก็เชื่อว่าในอีกบักกี้เดือนข้างหน้าคุณผู้ชมก็จะได้มีโอกาสได้พบกับสปาและก็ฟิตเนสที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงไฮ้ครับผมก็รอกันน้อยนึงนะครับผมและสำหรับความโดดเด่นของโรงแรมเองนะเจ้าความโดดเด่นของโรงแรมนี้มีอะไรอย่างที่แตกต่างแล้วก็มาเหมือนจากโรงแรมอื่นนะเจ้าก็เป็นโรงแรมที่บอกว่าเฮามีพื้นที่นะฮะกว้างใหญ่ถึง82ไร่แล้วเฮามีอาคารที่ว่าเป็นโรงแรมที่เป็นประหยัดพลังงานต่างๆเฮามีถึง9อาคารหรือ9ตึกนะครับซึ่งความสูงนั่นคือบ่ได้สูงนักเลยแค่3ชั้นซึ่งแค่คู่มาพักเนี่ยสามารถเดินขึ้นไปนะในสถานที่ต่างๆได้ง่ายแล้วก็เป็นการออกกำลังกายในตัวเองนะครับผม
เรียกว่าเราประหยัดพลังงานครับเพื่อชาติยังมีโอกาสได้ช่วยลดโรคร้อนครับแม่นครับแม่นครับผมได้ข่าวว่าที่ห้องอาหารของโรงแรมมีอาหารขึ้นชื่อตัวเองครับก็มีก็แน่นอนคือต้องมีปลาช่อนริมกกนะครับแล้วซองก็เป็นไก่ซอสมะขามซึ่งเป็นมะขามที่เป็นซอสที่เป็นแขกต่างชาติที่มาแล้วต้องรสชาตินี้อร่อยครับผมแล้วก็มีปลายำสมุนไพรนะครับที่เราใจปลาสดๆจากน้ำกกเลยนะครับผมครับสามตัวนี้ขึ้นชื่อนักเลยครับผมหากินที่ไหนยากต้องมากินที่นี่ที่โรงแรมริมกกรีสอร์ทแห่งนี้ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็สามารถมาที่นี่ได้นะเจ้ากับโรงแรมริมกกรีสอร์ทที่จังหวัดเชียงรายนะเจ้ามาชิมอาหารแล้วก็มาดูความสวยงามของโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากโรงแรมอื่นนะเจ้าอยากจะให้คุณไพบูลย์ได้ฝากอะไรอย่างถึงคุณผู้ชมที่อยากจะมาเยี่ยมที่จังหวัดเชียงรายมาเชียงรายนะครับซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับดูลายสถานที่ด้วยกันบอกว่าที่ตำนักดอยตุงนะครับสามเหลี่ยมทองคำวัดร้องคุณของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากในการก่อสร้างในครั้งนี้นะครับวัดพระแก้วในจังหวัดเชียงรายนะครับอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงลายนะครับผมไร่แม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นไร่ชาที่มีขึ้นชื่อในของจังหวัดเชียงรายและของประเทศไทยตัวเองนะครับแล้วก็ดอยแม่สลองหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรนะครับสิ่งเหล่านี้มาอยู่ไกลจากที่พักของโรงแรมริมกกรีสอร์ทเลยนะครับโดยระยะทางที่เชื่อมโยงเข้าหากันได้โดยเส้นทางได้ง่ายในถนนไปได้สะดวกสบายนะครับก็อย่าลืมนะครับมาเมืองไทยก็มาแอวเจียงมาแอวเจียงไฮแล้วก็มาแวะพักที่โรงแรมริมกกรีสอร์ทนะครับแล้วท่านจะได้มาเที่ยวธรรมชาติของจังหวัดเจียงไฮครับขอบคุณครับผม